วัสดีครับเกรทฟรุตนะครับตอนนี้เกรทอยู่ในงานกาล่าภาพยนตร์ The Cheese Sister นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณไอแอมนะครับที่ให้บัตรตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยนะครับปลอดค่ะค่ะและดิฉันเมเน่ธนิดาอัครวุฒิค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะมารับบทเป็นหน้าที่พิธีกรค่ะครับผมวันนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะเนเน่สำหรับงานการ่าพรีเมียร์นะคะไหนขอเสียงแฟนๆหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยรู้สึกว่าวันนี้มีมวลค่ะเนเน่ใช่เหรอคะงานขอเสียงแฟนๆให้กับน้ำหนึ่งหน่อยสุดนะไม่ได้มีแค่ผู้เดียวใช่ไหมคะขอเสียงให้กับปัญจเนศนี่ยังไม่หมดไหนขอเสียงให้กับวีฟองและผู้สุดท้ายผู้น้องเล็กของเราขอเสียงดังๆให้กับคัมมิงค่ะเป็นไงคะเนเน่ซิสเตอร์กันแบบสดๆเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นกันแค่สองคนนะคะเชื่อว่าทุกคนในตื่นอ่ะแต่ว่าพร้อมแล้วยังไงคะเนเน่จูนเสียงกันอยู่นะคะทุกคนค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนต้องอยากเจอกับสาวๆกันแล้วใช่ไหมคะไม่ต่อคอยกล้องนะคะทุกคนต้องอยากเจอกับสาวๆกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมการแสดงเพลงนะคะประกอบภาพยนตร์ทั้ง4พาร์ท4เพลงนะคะของภาพยนตร์เรื่อง The Cheese Sister กันเลยดีกว่าค่ะเชิญรับชมเลยค่ะที่เธอทำด้วยมา
กันหรือคะมีใครจะตอบให้ได้บ้างไหมคะคำถามแรกก็ยากเลยนะคะเพราะเป็นคำถามที่ส่งมาให้พวกเราตอบได้ค่ะหรือว่าจะตอบตามความเข้าใจของเราได้ค่ะได้ได้ค่ะเราคนเข้าใจไว้แค่เดี๋ยวว่าทุกคนเข้าใจเลยค่ะคือเราลอกมาจากทุกคนที่วันนั้นเราแบบมีการไปแบบว่า PR กันแล้วแล้วเขาก็มีคำถามนี้เหมือนกันถ้าตามความเข้าใจของนักแสดงก็คือว่าชีสเนี่ยมันเหมือนเป็นวัตถุดิบที่กว่ามันจะเป็นชีสได้ต้องมีราคาหรือว่าจะเป็นคุณวิริยะพูดเองวิริยะฟังค่ะคุณวีพูดให้ฟังได้ไหมคะชีสเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแล้วก็อะไรนะก็มันจะมาเป็นแบบความรักที่สมบูรณ์แบบได้มันก็ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมามากมายค่ะแล้วจากพี่ผู้กำกับแล้วก็พี่ทีมงานเยอะมากแล้วก็เหมือนปกติพี่อาจจะได้รับเล่นแบบเป็นความสัมพันธ์เพื่อนอย่างไทยบ้านที่เล่นมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เหมือนพอเราได้มาเล่นคู่กับน้ำหนึ่งอ่ะเราจะแบบว่าได้โฟกัสทางอารมณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นไงบ้างคะนี่ก็เป็นอีกแพทอีกคลาสหนึ่งนะที่ให้ทำได้อยู่ในครัวใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้ทำอะไรบ้างกับชีสก็ชีสเนี่ยจะส่งมาถึงที่สุดท้ายแล้วจะเป็นที่ที่แปรรูปเป็นชีสเค้กแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจอเด็กสาวข้างบ้านเป็นเจ้าของบ้านเด็กสาวข้างบ้านมาเด็กที่แบบว่ารู้สึกเห็นเขาแล้วแบบว่าตกหลุมรักเลยโอ้ยตัวเองมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าสวยเลยดิเออจะเป็นเรื่องราวดำเนินการดีก็ต้องไปรอติดตามชมน่ารักแอบรู้สึกว่าภาคสุดท้ายนี่มีความคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมคะแค่ในเทรลเลอร์นี่มาถึงเมจิกก็คือพี่พัททำพี่พัทหัวโนไปแล้วนะคะใช่หรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆแล้วอาจจะแบบพลิกเลยก็ได้ใช่ไหมคะก็ดูจบกันไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างชอบพาร์ทไหนกันบ้างชอบทุกพาร์ทเลยได้ไหมสนุกมากอารมณ์ยังค้างอยู่เลยยังฟินอยู่เลยทุกคนมันมีแบบหลายฉากมากทุกตอนทุกพาร์ทด้วยอะไรอย่างนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ดีเอาไป10เต็ม10เลยสิอย่างนี้เออมันมีมากกว่าในตัวอย่างเยอะเลยโอ้เออใช่ตอนแรกเราก็โอ๊ยในตัวอย่างหรือเปล่าแต่ว่ามีเยอะมากแล้วก็รายละเอียดจริงๆแล้วเยอะกว่านั้นมากๆการที่แบบได้ดูลองเทคอย่างเงี้ยได้มาดูภาพยนตร์จริงๆอ่ะมันจะทำให้ได้ mood and tone ด้วยแล้วก็ได้ความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าการดำเนินเรื่องที่แบบว่าแต่ละเรื่องมันก็จะไม่เหมือนกันน้องมันก็จะได้มาชมกันด้วยอะไรอย่างนี้อยากไปเที่ยวเชียงใหม่เลยอ่ะหนาวนี้เอออยากไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ภาพยนตร์นี้ดีมากๆเลยมันจะมีต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงจริงอยากดูเป็นซีรีส์ยาวๆเลยเนาะโอ้ยจริงหรอใช่ได้นักแสดงบางคนก็แบบจบการศึกษาแล้วโอ้อย่างนี้ก็ฝากไปให้ CGM ได้ไหมทีเนี้ยเพราะว่าถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าอ่ะยังไงแล้วก็ยังไงในหนังมีแขกรับเชิญอะไรด้วยไหมมีตัวละครลับอีกเพียบเลยมากมีตัวละครลับมากแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่ามีน้องคนนึงนะก็ไปถ่ายที่ภาคเหนือแล้วน้องก็แบบว่าพูดเหนือได้ด้วยอะไรเงี้ยมาอยู่ในพาร์ทนึงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ส่วน CCM ที่เราเห็นนี่มีแค่นี่ในทีเซอร์ใช่ไหมในทีเซอร์เห็นมีแค่นี่ใช่ไหมต้องไปตามดูรอดูแล้วกันว่าจะมีค่ะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรยังไงก็ทุกคนชอบพาร์ทไหนกันบ้างจริงๆให้เลือกก็ถ้าโดยส่วนตัวชอบพาร์ทสุดท้ายมากที่สุดคือคามิงใช่คามิงพี่เจตชอบพาร์ทไหนมากจริงๆก็พาร์ทสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าแต่ละเรื่องมันก็จะเล่าเรื่องในคนละมูดคนละเราก็รู้สึกว่าส่วนเกตเดี๋ยวขอพูดภาพรวมเลยกันว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยมันเชื่อมโยงด้วยตอนแรกว่ามันจะเชื่อมกับอะไรหรือว่ามันจะเชื่อมกับตัวชีสเองหรือเปล่าไม่ใช่จ้ามันเชื่อมกับตัวละครจ้าเธอต้องไปดูนะจ้าว่าเออยังไงเราก็ส่วนตัวเกียร์ชอบพาร์ทของปัญชนิดแล้วก็คามิงเพราะว่านักแสดงดีจริงๆแล้วก็คานิงก็ไม่รู้สึกว่าแบบแสดงน้องเล่นได้แบบน่าสงสารน่าสงสารแล้วแสดงดีกว่าที่คิดไว้มากแล้วคือแบบว่ามันมีเป็นเขาเรียกว่านิสัยของตัวเมจิเนาะทำให้แบบว่าเป็นคณิ้งที่เป็นเมจิไปเลยอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอ้ยเล่นดีมากเลยเรื่องแรกอะเนี่ยแล้วก็ชอบด้วยที่แต่ละพาร์ทนี่มีการแบบว่าไล่เรียงเป็นเขาเรียกว่าเป็นซาวด์แทร็กแล้วสุดท้ายจบที่เพลงเป็น OST ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีมากๆเลยแล้วก็อะไรอีกแต่เอาจริงๆคือ
ถามว่าพาร์ทแรกกับพาร์ท3ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบมากเหมือนกันครับแต่ว่ามันอาจจะคนละฟีลคือมันให้แง่คิดให้อะไรแบบต่างกันให้คุณใช่จริงๆมูดแอนโทนต่างกันบางคนเราอาจจะชอบพาร์ทนี้แต่ทุกคนอาจจะชอบพาร์ทอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวอยากให้เสนอแนะเรื่องแบบว่าแต่ละพาร์ทอาจจะให้มีพาร์ทแบบว่าโค้ดอัพตัวอาหารแล้วก็ให้น้องชิมเพิ่มขึ้นนิดนึงมันอาจจะทำให้อรรถรสมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งมาคิดได้ตอนพาร์ทคัมมิ่งแล้วว่าที่แบบว่ามีการชิมอะไรกันด้วยแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ดราม่าใช่ไหมมันมีตลกนู่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับวันนี้แล้วนะทุกโรงภาพยนตร์นะครับ The Cheese Sister นะตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวายเพราะว่าเมมเบอร์กำลังลงมาแล้วเราใกล้ชิดกับเมมเบอร์ด้วยวันนี้ตั้งแต่เริ่มงานแล้วก็ดีใจที่ IAM ให้โอกาสช่อง Get the Food นะครับแล้วก็ครั้งหน้าก็ฝากด้วยนะครับก็เชิญได้นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับทุกคนกำลังวุ่นวายตอนนี้มีสัมภาษณ์สื่อต่อยังไงไม่รู้เนาะโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันเย้